ยอดสเต็กเดอะเจมี่สกริลไปกันเลยไปเดอะเจมี่กริลครับพี่กวงร้านนี้ได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนพี่กวงก็รู้จักกันมาน่าจะ 7-8 ปีแล้วคือแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาไม่ได้ทำสายอาหารเขามาทางแบบเกี่ยวกับทางดนตรีผมไปเจอเขามาที่ห้องอัดก่อนอ๋อนี่คือผลพลอยได้กับการทำห้องอัดนะครับ Chinese Star Studio ทำให้รู้จักผู้คนมากมายหลายแขนงใช่แล้วอยู่ดีๆก็คือมาเจออีกทีก็คุณเจมก็มาทำอาหารร้านแรกที่เขาเปิดคือร้านอะไรฮะเจมี่เบอร์เกอร์ครับร้านนี้เคยไปกินกันจำได้ปะคะเขาไม่ได้ไปเมนูเด็ดเคยไปจริงๆไปกับเธอเนี่ยแหละจำได้กันเลยไม่ได้ไปใช่ป่ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่เขามาเปิดตรงนี้สัมยามิทาวเอ้ยไม่ใช่อยู่ตรงเวิร์กเดอะวันสเตเดียมสเตเดียมวันสเตเดียมวันตอนนั้นก็ทำเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมแล้วก็มีลงห้างเข้าไปในห้างด้วยคุกกะเพราที่นี่บอกเลยนะครับกรอบกรอบแบบอร่อยแต่ว่าตอนนั้นเขาทำเมนหลักเป็นเบอร์เกอร์ก็มีชิลลี่ด็อกที่ผมชอบมากจำได้ไหมเธอชอบไงเธอชอบจำไม่ได้หรอกชิลลี่ดอกไงชิลลี่ดอกจำได้ว่าอร่อยแต่ว่าล่าสุดเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ทำเบอร์เกอร์แล้วเขายังมีบางอย่างที่ยังยึดมาเป็นเมนูในนี้อยู่จนมันจะเป็นสเต็กที่เพิ่มขึ้นมาที่แบบมาจริงจังแต่ก่อนก็มีสเต็กนะอ๋อผมจำได้แล้วตอนที่เสือร้องไห้เคยไปถ่ายเขาที่แล้วตรงสาขาอารีตอนนั้นเขาเริ่มมีเมนูสเต็กมาบ้างแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนยังไม่ได้เน้นที่สเต็กยังทำเบอร์เกอร์เป็นหลักซึ่งตอนนี้ก็มาทำเป็นแบบเหมือนจะเน้นสเต็กเป็นหลักด้วยเพราะว่าเห็นเตาจากรายการอื่นมาถ่ายนะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงสร้างแบบคุณพูดไม่รู้เรื่องเอาให้เขามาพูดไหมอ่ะดีกว่าอันนี้ดีกว่าถามเขาดีกว่าจริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาไปเห็นในเทปรายการอื่นว่าแบบเจมทำเตาขึ้นมาแบบคัสตอมเพื่อแบบสำหรับการย่างเนื้อใช่ตอนเปิดร้านเนี้ยเราก็ศึกษาเรื่องเตาเยอะคิดว่าเตาถ้าเราจะไปซื้อแล้วก็มาเซตที่ร้านอ่ะมันมีแต่เตาราคาสูงๆถ้าอย่างแบบใครหลายๆคนรู้จักอย่างจอสเปอร์ที่แบบเตาชื่อดังเลยเงี้ยก็ร้อยราคาหลายแสนอยู่เรียกว่าซื้อรถได้เลยคันนึงเราก็เลยค่อยๆมาคิดดูเอ้ยแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องเตายังไงนึกไปนึกมาตอนจบเรียนจบผมจบเซรามิกเดี๋ยวคุณจบเซรามิกแล้วคุณไปทำงานเรื่องดนตรีก่อนใช่ฮะทำหลายอย่างกันเนาะแม่งดูไม่เกี่ยวกันเลยนะต่อครับเดี๋ยวผมเราก็เลยนึกถึงเตาเซรามิกเพราะตอนที่เราทำเตาเซรามิกสมัยก่อนเราทำเตาเองเพื่อที่จะเผานอกสถานที่อยู่แล้วเออเราก็นึกถึงพวกวัสดุพวกนั้นก็เลยลองออกแบบเตาจากเขาเรียกอิฐทนไฟที่เอาไว้ทำเตาเผาเป็นอิฐทนไฟอิฐมวลเบาเงี้ยครับมีทั้งอิฐมวลเบามวลหนักนี่เลยเตาหน้าตาเป็นแบบนี้เรียกว่าตอนที่เราออกแบบมันเหมือนเลโก้ครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาจนกระทั่งมันเซตโอเคตามที่เราอยากได้มันทำงานเหมือนเลโก้ได้มันต่อชั้นเพิ่มได้เอาไฟเบาไฟอ่อนได้อะไรเงี้ยมันก็ปรับได้เรื่อยๆก็สามารถย่างให้แบบได้แบบดั่งใจที่เราอยากได้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้จำได้ว่าเจมส์ทำเรื่องเบอร์เกอร์เป็นหลักใช่ไหมฮะพอทำเบอร์เกอร์เป็นหลักแล้วยังไงถึงได้เปลี่ยนเป็นเน้นสเต็กแล้วฮะตอนนี้ด้วยความที่พอทำร้านเบอร์เกอร์มานานแล้วอ่ะเราขายเนื้อมานานแล้วด้วยเราก็เชื่อว่าเราสามารถหาเนื้อดีๆได้พอเราหาเนื้อดีๆได้เราก็โอเคมั่นใจขึ้นเปิดร้านสเต็กยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทานสักหน่อยได้เลยครับผมลองทานสักหน่อยนะครับได้เลยงั้นเดี๋ยวเอาเมนูแรกๆให้ทานก่อนได้เลยครับผมเมนูที่ทำให้เรารู้จักกันฮะอันเนี้ยผมประทับใจมากเพราะแบบตอนกินครั้งแรกอ่ะไอ้เหี้ยขนมปังมันอร่อยชิบหายเลยแล้วก็หันไปถามเจมว่าทำไมขนมปังมันมาจากไหนเจมตอบมาว่าขนมปังมาจากสุไหงโกลกผมเลยงงว่าเฮ้ยมันต้องเอาขนมปังมาจากสุไหงโกลกเลยเหรอวะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นสุไหงโกลกอยู่ใช่สำหรับชิลลี่ชิดดอกยังเป็นสุไหงโกลกอยู่ฮะผมคิดถึงเลยว่ะเพราะว่าเคยกินมานานแล้วครับอันนี้เมนูใหม่ของร้านนี้ครับโคสลอโอ้พี่จาส่วนไหนดีคะไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องคิดเลยจับตาดูให้ดีๆนะคะทุกคนส่วนปลายไปได้เพราะว่าผมจะเอาชีสให้พี่จอยคนเราอ่ะคุณต้องทำคะแนนเอาไว้ก่อนเผื่อวันใดที่เราทำพลาดอ่ะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาข้างบนมันเป็นเนื้อหรือเป็นหมูนะครับตัวนี้เป็นหมูครับอันนี้เป็นหมูข้างบนเป็นหมูหมูแบบที่ผัดกับซอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือผัดกับเครื่องเทศเพื่อที่จะทำเป็นซอสชิลลี่ฮะจริงๆชิลลี่มันเป็นอาหารแบบอเมริกันเม็กซิกันหลายๆอย่างจริงเราปรับสูตรจากเขามานิดหน่อยผมว่าเมนูเนี้ยที่พี่กวงพี่จอยผมชอบกันเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันมีความเป็นเม็กซิกันเนี่ยแหละเครื่องเทศเม็กซิกันเข้ามาเกี่ยวด้วยเหมือนแบบเครื่องเทศอินเดียนิดๆอ่ะมันก็เลยแบบดูแปลกกับที่อื่นโคสลอจริงๆนี่ให้พี่จอยมาช่วยกินนะครับขุนให้อุดมสมบูรณ์ซะหน่อยเป็นช้อนกลางที่มันต้องดูดทุกทีเลยอ่ะทำไมครับเอาช้อนกลางมาเคาะกันในจานเนี่ยมันไม่กลางแล้วเรามีช้อนกลางใหม่บ้านะไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยกันเองครีมๆเนาะต้องบอกไว้กินแบบแก้เลี่ยนผมว่ามันครีมกว่าปกตินิดนึงแต่ที่กินนะแต่ว่าผมคิดไปเองสินะไม่มีใครแบบมึงบอกก็ปกตินี่ก็ปกติเหรอทำไมผมคิดว่ามันครีมขึ้น
ครับอันนี้ลิ้นวัวย่างครับโอ้โหน่ากินมากเราจะเสิร์ฟประกับวาซาบิดองครับแล้วก็มะนาวบีบไปเลยไหมครับหรือว่าแล้วแต่ชอบดีกว่าแล้วแต่ชอบใช่ไหมโอเคแล้วทางคุณเจมแนะนำยังไงดีฮะเป็นผมว่าบีบมะนาวบีบนิดเดียวครับประมาณแค่ชิ้นละหยดแล้วก็ที่เหลือก็กินกับวาซาบินุ่มเลยนะจิ้มลงไปนี่คือรู้เลยว่านุ่มเมื่อกี้ลองกินเปล่าๆดูมันไม่ใช่การตุ๋นมันเลยจะไม่นุ่มแบบไม่นุ่มละลายอันนี้มันนุ่มเด้งอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าแบบนุ่มแบบดีเลยอ่ะอันนี้คือแบบใช้ส่วนตรงไหนครับของเราจะใช้ตรงที่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันลิ้นมันคือกิวทั่งนะครับอันนี้มันคือโจทั่งอ๋อก็คือส่วนที่ดีที่สุดใช่ก็คือส่วนที่เป็นโคนไม่ใช่โคนข้างใต้นะฮะแต่เป็นแบบเรียกว่าต้นตรงที่อ้วนที่สุดของลิ้นอ๋อตรงนั้นมันจะแซ่บถ้าเป็นปลายลิ้นมันก็จะแข็งแล้วจะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยย่างกันจะไปตุ๋นที่ร้านจะใช้วิธีการแบบเราพรีแพร์ไว้เยอะก็คือว่าเราบ้างเราตัดแต่งเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ร้านก็จะไม่ได้เอาไปซูวีก่อนที่ร้านคือเป็นลิ้นดิบๆแล้วก็ย่างเลยอาจจะไม่ได้นุ่มเท่ากับตัวซูวีแต่ว่ามันได้ความแบบความเคี้ยวมันอะนุ่มๆเด้งๆอะเมนูคลาสสิกครับระดับการเสิร์ฟของคุณนี่โหดมากเลยกะเพราเนื้อครับผมและอันนี้เมนูใหม่ของที่นี่ครับเป็นข้าวผัดมันเนื้อแซ่บเอ๊ะผมได้ยินคำว่าแซ่บมันแซ่บเพิ่มมาจากตรงไหนนะฮะคือตอนผัดเลยครับตอนผัดเราใส่พริกกระเทียมใส่แบบเข้าไปปรุงเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้ข้าวผัดมันเนื้อที่ร้านเรามันเลี่ยนข้อเสียของข้าวผัดมันเนื้อปกติก็จะคือเลี่ยนอยู่แล้วเราก็คืออยากแบบให้มันเป็นข้าวผัดเนื้อที่มันไม่เลี่ยนเราก็เตรียมมะนาวไว้ให้ด้วยคือสามารถบีบถ้าใครชอบเปรี้ยวด้วยบีบมะนาวเต็มๆเนี่ยมันก็จะได้เหมือนเป็นข้าวยำเลยโอ้แล้วเป็นข้าวยำมันเนื้อคือเห็นพริกน้ำปลาก็น้ำลายไหลโอ้พริกน้ำปลาดีมากเป็นพริกน้ำปลาที่ถูกต้องบอกได้เลยโอ้ยแล้วดูไข่นั่นสิเอาอะไรก่อนดีครับอันนี้ก่อนเลยข้าวผัดมันเนื้อก็ได้ได้บีบไหมบีบหมดเลยบีบหมดเลยเหรอหรือว่าเราชิมแบบลองชิมแบบยังไม่บีบก่อนนะก็หอมมันเนื้อน้ำเคี้ยวโดนมันเนื้อด้วยก็แบบเผ็ดกรุบกรุบนิดนึงความแปลกคือเขาสับผักชีใช่ไหมโรยลงไปด้วยเออฮะหอมผักชีปกติจะมีแต่ต้นหอมแต่นี้คือจะมีสับผักชีลงไปด้วยเจาะไข่ไหมเอาเลยไข่แดงอยู่ว่าผ่านครับทำได้ดีมากครับตรงนี้เป็นเจลมาเลยนะมันนัวนะหวานไข่เป็นไข่ดองซีอิ๊วรู้แต่ว่าอร่อยมันไม่ควรมั้งแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมันจะหยุดไม่ได้แต่ว่าตัวเนื้อก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อเหมือนเนื้อทอดมาเนาะก็จะเหนียวๆเคี้ยวๆหน่อยแต่ถามว่าเรื่องรสชาติเผ็ดไหมเผ็ดประมาณหนึ่งไม่ได้เผ็ดเกินไปเนาะก็มีกลิ่นเครื่องเทศเล็กๆมูฟมาไข่ดาวกรอบมากก็คือทอดไข่ขาวก่อนใช่แล้วพอไข่แดงสุกประมาณหนึ่งแล้วค่อยมาโปะตรงนี้แล้วเป็นกะเพรากรอบมาด้วยนะฮะซึ่งนอกจากกะเพรากรอบก็มีใบกะเพราอยู่ข้างในตัวข้าวผัดอยู่แล้วด้วยนี่คือว้าวมากมันมีกลิ่นเครื่องเทศอ่ะกลิ่นเครื่องเทศแบบอินเดียเล็กๆเม็กซิกันเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนรู้สึกว่าจะแอบอร่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือเป็นร้านกะเพราที่พี่ไทยลิปตาเนี่ยแกก็แบบยกให้เหมือนอันดับต้นๆในใจเขาเลยเจมครับอันนี้ไข่นี่คือดองซีอิ๊วมานิดนึงป่ะครับหรือว่าไข่เป็นดองดาชิครับผมเพราะผมว่าแล้วว่าความหนืดของไข่อ่ะมันไม่น่าแบบจะเป็นไข่แบบแค่ทอดมาธรรมดาแป้งแล้วเราแป้งให้สุดครับอันนี้สตูเนื้อครับผมโอ้เนื้อจะเสิร์ฟกับเป็นเตอร์กิชแพนเบรดก็พระเอกของวันฮะฟาไดออนครับผมหมูฟาไดออนอันนี้เป็นอันที่ผมอยากกินมากแล้วก็เครื่องเคียงครับอันนี้เครื่องเคียงอร่อยผมจำได้ผมชอบตัวเจลาปิโญครับผมกับแจ่วมาโยนี่เครื่องเคียงที่ร้านทำเองหมดดีใจมากครับเพราะว่าตอนนั้นเห็นเจมบอกว่าจะปิดร้านที่อาลีตรงนั้นก็ใจหายแล้วพอกลับมาเปิดได้โอ้โหยิ้มเลยคิดถึงมากขอบคุณนะครับผมอันนี้คิดถึงมากจริงกะเพราอร่อยขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่ะพอมันได้หยุดร้านสักพักนึงก่อนมาเปิดมันก็จะแบบมันได้ค่อยๆโฟกัสอาหารมากขึ้นครับควรจะเริ่มจากไหนดีครับเนื้อหรือว่าสตูเรียกว่าเริ่มเนื้อดีกว่าครับแล้วสตูปิดท้ายได้โอเคเพราะสตูรสชาติมันจะค่อนข้างจัดแล้วก็จะมีรสเนื้อเค็มๆมากๆอธิบายนิดนึงคือว่าแฟตไอออนนะครับมันมาจากเนื้อใบพายส่วนที่เราเลาะมันออกมาแล้วอ่ะที่เราใช้แม้เป็นสเต็กไม่ได้อ่ะมันก็ลงหม้อสตูนี่เลยอ๋อใช้ได้หมดอันนี้ต้องแบบจิ้มเกลือมั้ยครับว่าแล้วแต่ชอบเลยอ่ะเพราะว่าเครื่องเคียงมันเราโรยที่ตอนนี้ที่ร้านใช้คือเราจะโรยอาจิชิโอโคโชให้นิดนึงโรยไปอยู่แล้วใช่มั้ยตัวเดียวกับที่เราโรยอยู่บนลิ้นคือจะเป็นเกลือญี่ปุ่นครับเกลือปรุงรสของญี่ปุ่นมันก็จะค่อนข้างมีรสชาติมาแล้วประมาณนึงนิดหน่อยกินเปล่าๆก็ค่อนข้างมีรสชาติแล้วพอเริ่มเบื่อก็ค่อยลุยเป็นเครื่องเคียงกินไปด้วยครับชมครับคุณเกลือคุณอะไรมั้ยหรือว่าไม่เลยนี่ขอกินเปล่าๆเลยเปล่าก่อนเหรอทึบทึบ
โอ้นุ่มอยู่เฮ้ยมันอร่อยอยู่แล้วเลยไม่ต้องเกลืออย่างที่เจมส์เขาว่าเมื่อกี้เขาปรุงมาแล้วนิดนึงกลิ่นเนื้อแล้วก็เหมือนแบบกลิ่นถ่านเหรอหรือว่ามันจะมีกลิ่นถ่านครับถ่านเป็นถ่านกงกลางเรียกว่าถ่านกงกลางข้อดีคือเขาไม่มีกลิ่นเฉพาะตัวขนาดนั้นมันจะค่อนข้างเรียกว่ามันอินเทนส์มันเพิ่มรสชาติของตัววัตถุดิบเองแต่คือย่างดีมากคือด้านบนกรอบกรอบตะกี้พี่จอยทักเลยว่าคือเป็นคนไม่กินแบบดิบๆอะไรเงี้ยพอลองกินแบบสุกปกติจะเจอร้านอื่นจะแห้งจะแข็งจะเหนียวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นก็คือกรอบนอกเหมือนเดิมแล้วข้างในก็ยังเนื้อยังนุ่มอยู่ตัวสเต็กเนื้อนะครับจะมีแค่แบบเดียวเริ่มหาหรือว่ามีส่วนอื่นด้วยตอนนี้หลักๆมีอยู่3ส่วนครับก็จะมีแฟตไดออนมีเทนเดอร์ลอยแล้วก็มีริบอายครับผมที่เนี้ยนอกจากที่ผมชอบในการทำเนื้อของเขาแล้วเนี่ยเรื่องของเครื่องเคียงผมก็ยังชอบด้วยเพราะว่าอย่างวาซาบิดองสามารถสั่งเพิ่มได้สั่งเพิ่มได้ครับดีเลยครับเพราะเมื่อกี้ผมเหลือไว้ผมเหลือไว้แล้วมีถ้าเกิดนอกจากวาซาบิดองมีในร้านแนะนำอีกไหมฮะถ้าแนะนำจริงๆถ้าที่ร้านเนี่ยอยู่ที่สายละที่ร้านจะมีแจ่วธรรมดากับแจ่วขมด้วยอุ้ยอยากลองแจ่วขมสายขมเลยสายขมเลยสายขมได้ฮะเลยอยากลองเลยฮะขอบคุณเชฟบ๊อบบี้เดี๋ยวเชฟบ๊อบบี้ทำให้ได้ครับขอบคุณนะครับบ๊อบบี้จะเป็นมือทำมือผัดข้าวครับจานกะเพรากับจานข้าวผัดที่กินทุกคนผ่านมือเชฟบ๊อบบี้น่าเชฟบ๊อบบี้ก็น่าจะติดเหล้าพอสมควร ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ผมสึกกินแล้วรู้สึกเหมือนแบบสัมผัสได้ผ่านผลงานของเขาเพราะเราเป็นคนแบบเดียวกันใช่ครับโอ้แจ่วขมมาแล้วหน้าตามันดูเหมาะกับกินข้าวผัดมันเนื้อจริงดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ดูไม่ออกหรอกนะครับว่ามันขมหรือเปล่าคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนชอบกินขมหรอกแต่แค่แบบชอบทดลองอ่ะเหมือนหัดกินอยู่อ่ะช่วงนี้แด่ความขมขมเดี๋ยววะได้นะก็มีอะไรซ่าๆให้มันสดชื่นนิดนึงคือบางที่อ่ะเวลาเราไปทานอ่ะจะกินได้แบบขมนี่แบบจะเป็นขมแบบขมเบาๆอ่ะขมแบบนุ่มนวลอันนี้ผมว่าขมแบบดุดันเหมือนแบบดุดันต่างจังหวัดทานกันเหมือนเชฟเขาต้องแบบกินกับอะไรอ่ะต้องกินกับอะไรอ่ะก็แล้วแต่แหละคนแบบเดียวกันอ่ะรู้กันผมตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีแบบปลายหวานอะไรเงี้ยไม่นะผมที่ร้านจะใช้เป็นดีพอเป็นดีมันจะจริงมันจะติดหวานนิดหนึ่งลึกๆของมันยิ่งถ้ามันเจอเนื้อมันก็จะยิ่งหวานขึ้นจะหวานขึ้นกว่านี้ถ้าเจอมันเนื้อลองเอามันเนื้อเศษมันเนื้อในข้าวผัดนะครับมันจะหวานขึ้นมันน่าจะเข้ากันจริงๆใช่มันเข้ากันเนาะคือเห็นหน้าแบบเนี่ยคืออร่อยนะความรู้สึกตอนนี้การกินขมผมอ่ะเหมือนกับการกินวาซาบิเวลาเรากินวาซาบิเราจะเฮ้ยอร่อยเว้ยเอามาอีกอันนี้เหมือนกันแบบกินแล้วเอามาอีกอ่ะสตูเลยอ่ะมุฟจริงๆแล้วแป้งตรงนี้ควรทานด้วยกันไหมฮะหรือคนทานด้วยกันครับทานด้วยกันกับสตูจริงๆชิมสตูไปจะรู้ว่าอยากกินแป้งน่ากินมากอันนี้คือแบบวิธีการทำนี่นานไหมครับขั้นต่ำคือ3วัน3วันอันนี้เหรอครับมันมีขั้นตอนที่มันจะต้องแบบมันไม่สามารถทำยาวทีเดียวจนจบได้เลยต้องแบ่งพาร์ททำ3วันดูจากตาก็คือรู้เลยว่ามันน่าจะแบบตุ๋นแล้วลิ้นก็ทำ3วันเหมือนกันครับเหมือนกันครับทำเท่ากันโอ้นิ่มเลยอ่ะเอาช้อนกดไปก็ครึ่งขาดเลยครับโอ้ผมเจอส่วนที่เป็นมันด้วยเยี่ยมเลยทานกันนะครับนุ่มแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บก็ต้องการแป้งจริงๆด้วยผมว่าไอ้ตรงที่มันดีคือตรงที่มันติดมันนิดนึงอ่ะที่เจมบอกว่ารสชาติเข้มข้นคือรสชาติเนื้อมันเข้มข้นจริงๆอ่ะกลายเป็นว่ามันมาเต็มกว่าไอ้เจ้าตัวนี้อีกถึงอยากให้กินสเต็กก่อนแล้วค่อยกินสตูเห็นว่าตรงนี้มีสตูเป็นลิ้นวัวด้วยใช่ครับที่อื่นอาจจะทำสตูเนื้อกับสตูลิ้นอ่ะแบบเป็นชิ้นหน่อยอะไรเงี้ยตอนเราทำที่นี่แรกๆตอนเทสเมนูก็เราเคยกังวลว่าหาทางให้มันเป็นชิ้นสำหรับที่ร้านเราอ่ะมันยากเราก็เลยโอเคไม่สนความเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราเคี่ยวเลยเราเอารสชาติอร่อยเราเอาความนุ่มความแบบความสตูจริงๆของมันมากกว่าการที่เอามาพรีเซนต์สวยๆเป็นชิ้นอะไรเงี้ยครับก็ได้กินกับแป้งได้กินกับข้าวได้แต่ว่าอาจจะกินกับข้าวผัดมันเนื้อไม่ได้ใช่อาจจะแย่งรสกันหมดซีรานก็จะมีอย่างบางคนก็จะสั่งมันบดมากินกับครับผมก็นึกว่าสั่งข้าวเปล่ามามีข้าวเปล่าด้วยเหรอมีก็บางคนก็สั่งข้าวครับผมว่าก็แล้วแต่คนถนัดบางคนชอบกินแป้งแบบไหนเนาะอันนี้เราหมดยังฮะหมดแล้วครับวันนี้เอากระเพราขึ้นมาเอากระเพราขึ้นมาพร้อมแล้วมาเฮ้ยไม่พอมั้งผมว่าหมายถึงคุณอยากกินเมนูอื่นอีกอยากจะซ้ำเมนูเดิมโอ้ยตอนนั้นอยากซ้ำหลายอย่างเลยนะลิ้นเอาไหมฮะเอาครับคือแต่ถ้าผมมาปกติผมว่าผมซ้ำลิ้นแน่นอนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปครับคุณเจมส์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารบกวนฝากนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นสเต็กย่านเดียวในแถวนี้ใช่ไหมฮะสเต็กย่านเดียวในแถวนี้คุณเจมส์ครับยังไงเดี๋ยวก่อนจะจากไปเดี๋ยวขอฝากร้านนิดนึงครับเห็นว่าเป็นสเต็กร้านเดียวในย่านนี้ด้วยร้านเจมี่กิลครับอยู่ที่แยกสุทธิสารตัดวิภาวดีครับผมหาง่ายๆหาร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองให้เจอครับแล้วก็จะเจอร้านเจมี่กิลอยู่ด้านใน
ก็คือว่าอยู่ในเวิร์กเดียวกันเลยอยู่ในเวิร์กเดียวกันบางคนแบบหาไม่เจอเจอแต่ลูกชิ้นปลาบรรทัดทองขับเข้ามาเลยนั่นคุณเจอแล้วคือเจอแล้วอันนี้เปิดปิดยังไงอ่ะลืมถามเลยเปิดทุกวันครับปิดวันพุธแล้วก็เปิดเที่ยงปิด3ทุ่มมีช่วงเวลาไหนที่ต้องโทรมาจองมาจองไหมครับก็อยากให้เน้นว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ไงครับหรือว่าช่วงเย็นๆโทรจองก่อนแต่ถ้าช่วงเวลาวันธรรมดาบ่ายๆอย่างเงี้ยครับคิดว่าวอล์กอินน่าจะสบายๆครับผมเพราะว่านอกจากโซนตรงนี้แล้วยังมีโซนข้างหน้าร้านด้วยนะรับลมชิวๆไปขอบคุณครับคุณเจขอบคุณครับครับเดี๋ยวไปทำลิ้นให้พี่กวงก่อนได้ครับคุณน่าลิ้นมาจิ้มกับแจ่วขมคุณเพราะว่าการที่เราจะเอาแจ่วขมมากินกับสเต็กดีๆเนี่ยผมว่าไม่มีโอกาสแบบนี้นะหายากนะแต่ว่าจริงๆจำได้ว่าที่นี่มีพวกแบบพาสต้าด้วยยังไงใครแบบที่แบบไม่ได้ถนัดสายเนื้ออะไรเงี้ยอยากกินเป็นพาสต้าก็ลองดูนะครับเป็นสปาเกตตี้ซอสเนื้ออะไรงี้ลองมาทานดูครับแต่ว่าวันนี้คิดว่าน่าจะจบที่ข้าวมันตรงนี้นะครับคงมูฟออนไม่ได้แล้วจริงๆก็ขอบคุณพี่กวงด้วยวันนี้อุตส่าห์มาช่วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆก็เป็นเพื่อนพี่กวงแหละผมก็เลยแบบพี่กวงมาหน่อยอุ๊ยร้านโปรดผมอยากมานานแล้วตั้งแต่เห็นเปิด3เดือนเนาะมันเหมือนกับคนที่แบบพอเค้าแบบเรารักกันอ่ะเหมือนแบบชอบๆกันอยู่แล้ววันนึงพอรู้ว่าเค้าไปแล้วเกิดเสียดายใช่มั้ยเคยมีโอกาสแบบนี้มั้ยรู้สึกแบบนี้มั้ยตัดเลยตัดใช้โอเคบ๊ายบายครับ